ฮอนไกสตาร์เลววันนี้เราอยู่กับตัวละคร5ดาวจินตภาพที่อยู่ในผาดลักสังหารอย่างดร.เลโชสวัสดีฮะเรามาเหมียวเซสเองก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาคลิปนะฮะเราขอฝากสปอนเซอร์อย่างร้านเติมเกมเมโลท็อปอัพร้านเติมเกมราคาถูกที่สามารถเติมได้ทั้งเกมชินอิมแพคฮอนไกสตาร์เลวและเกมอื่นๆอีกมากมายง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์และใช้เพียงแค่เลข UID ก็สามารถเติมได้แล้วสะดวกและปลอดภัยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ @melotopup อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะฮะดร.เลโชเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เพิ่งแจกฟรีกันมาบานๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเนี่ยก็สามารถรับได้ที่ช่องจดหมายนะฮะตัวละครนี้เนี่ยแจกให้ฟรีกับทุกคนเลยซึ่งตัวละครนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของการโจมตีต่อเนื่องและการเล่นกับดีบัฟเป็นหลักโดยในเรื่องของดาเมจที่ทำได้นะฮะดร.เลโชเนี่ยก็นับว่าเป็นตัวละครที่สามารถทำดาเมจได้แรงระดับต้นๆของเกมเลยแต่ถ้านับในเรื่องของการโจมตีมอนเดียวนะฮะดร.เลโชเนี่ยก็นับว่าเป็นตัวละครที่ตีมอนเดียวที่แรงที่สุดณตอนนี้แล้วนะฮะแต่ความแรงของดร.เลโชเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขพอสมควรซึ่งเงื่อนไขหลักๆของดร.เลโชนั้นก็คือดร.เลโชเนี่ยจำเป็นต้องเล่นกับตัวละครที่สามารถแปะดีบัฟได้เป็นหลักนะฮะซึ่งถ้าทีมของเราเนี่ยไม่ได้ใส่ตัวที่สามารถแจกดีบัฟให้ศัตรูได้เลยเนี่ยตัวดร.เลโชนั้นดาเมจก็จะดรอปลงมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจัดทีมของดร.เลโชนั้นสำคัญมากมากและนอกจากการจัดทีมแล้วนะฮะอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยก็คือดร.เลโชนั้นเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้แรงมากๆกับศัตรูเป้าหมายเดียวแต่ในทางตรงข้ามนะฮะดร.เลโชเนี่ยค่อนข้างที่จะทำดาเมจกับเป้าหมายหมู่ได้ยากมากๆเลยเพราะเนื่องจากการเล่นดร.เลโชนั้นจำเป็นต้องแปะดีบัฟใส่ศัตรูซึ่งการที่เราจะแปะดีบัฟใส่ศัตรูหลายตัวพร้อมกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะฮะนั่นจึงทำให้ดาเมจที่เราทำได้ต่อศัตรู1ตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปกับการตีบอสมากๆเลยนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดร.เลโชใน C0เรามองว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะฮะแต่เงื่อนไขหลักๆของตัวละครนี้เลยก็คือจำเป็นต้องเล่นกับตัวละครที่สามารถแปะดีบัฟได้เท่านั้นซึ่งเราลองเอาตัวละครดร.เลโชไปเล่นกับทีมที่ไม่สามารถแปะดีบัฟได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผลปรากฏว่าดาเมจที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปมากๆกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแมคานิกตัวละครมันเป็นยังไงก็เอาไปเล่นให้มันถูกวิธีละกันนะฮะโดยทีมของดร.เลโชนั้นตัวที่เราคิดว่าดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของซิลวูฟที่ตัวละครนี้เนี่ยสามารถแปะดีบัฟได้เยอะมากๆเลยจึงทำให้ดร.เลโชเนี่ยเล่นกับตัวละครนี้ได้ดีมากๆหรือสำหรับใครที่ไม่มีเนี่ยก็สามารถใส่เป็นเพล่าก็ได้เช่นกันนะฮะซึ่งตัวละครเพล่าเนี่ยก็จะมีดีบัฟอยู่ที่ท่าไม่ตายที่สามารถลดค่าป้องกันของศัตรูได้หรือจะใส่เป็นป่าเวลก็ได้เช่นกันนะฮะที่จะมีดีบัฟในเรื่องของการชะลอเทิร์นของศัตรูหรือใครจะใส่เป็นตัวละครอย่างโทพาร์ตก็ได้เช่นกันนะฮะเพราะว่าโทพาร์ตเนี่ยสามารถเพิ่มความแรงให้กับการโจมตีต่อเนื่องได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใส่เป็นตัวละครอย่างโบเนียและทิงหยวนมาก็ได้เช่นกันแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะฮะว่า2ตัวนี้เนี่ยแปะดีบัฟเองไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ควรเล่นคู่กับตัวละครที่แปะดีบัฟตัวอื่นด้วยเช่นกันได้ทีมกันไปแล้วนี่ฮะทีนี้เรามาดูวิธีการปั้นตัวละครกันเลยดีกว่าเริ่มจากไลท์โคนไลโคนแน่นอนนะฮะว่าที่ดีที่สุดเนี่ยต้องเป็นประจำตัวอยู่แล้วไลโคนอันนี้นั้นเราจะได้ดาเมจคริติคอลที่สูงมากๆและนอกจากนั้นแล้วเมื่อเราใช้ท่าไม่ตายถูกศัตรูก็จะทำให้การโจมตีต่อเนื่องของเรานั้นเพิกเฉยค่าป้องกันของศัตรูได้อีกด้วยเรียกได้ว่าดีกว่านี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะฮะแต่สำหรับสายฟรีนะฮะเราแนะนำไลโคนที่แลกได้จากซึมเต็ดยูนิเวิร์สไลโคนอันนี้เนี่ยเราก็จะได้อัตราคริติคอลที่สูงมากๆนะฮะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นโจมตีศัตรูที่เลือดน้อยกว่า 50% แรงขึ้นอีกด้วยแต่สำหรับใครที่ไม่มี2อันนี้นะฮะไลโคน4ดาวที่แนะนำเนี่ยเราก็แนะนำเป็นซอสเพย์ไลโคนอันนี้นั้นก็จะทำให้เรานั้นโจมตีศัตรูตัวเดิมๆซ้ำแรงขึ้นเรื่อยๆและสำหรับใครที่ถามว่าใช้ไลคนประจำตัวโทพาร์ตได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้ได้นะฮะแต่แนะนำว่าเอาไปใส่โทพาร์ตจะดีกว่าซึ่งเราก็เชื่อว่าสำหรับใครที่เปิดไลคนโทพาร์ตเนี่ยคงจะเปิดตัวละครมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาไปใส่ให้ตัวโทพาร์ตนะฮะแต่สำหรับใครที่บ้าจี้เปิดแต่ไลคนไม่ยอมเปิดตัวละครนะฮะไลคนอันนี้เนี่ยก็สามารถใส่ให้ดร.เลโชได้เช่นกันและเอาจริงๆแล้วเนี่ยไลคนอันนี้ค่อนข้างที่จะเก่งกับดร.เลโชพอสมควรเลยได้เลขคนกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูลิลิกกันบ้างสำหรับลิลิกเซตที่แนะนำเซตแรกนะฮะก็จะเป็นเซต4ควอนตัมเซตนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าใส่ได้แทบทุกตัวละครที่เป็นตัวทำดาเมจของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะฮะเพราะใน4ชิ้นเนี่ยเราจะได้การโจมตีเพิกเฉยค่าป้องกันของศัตรูนั่นเองแต่สำหรับใครที่ไม่มีเซต4ควอนตัมนะฮะเราก็แนะนำเป็นเซต2การโจมตีต่อเนื่องและ2ดาเมจจินตภาพ
โดยเราไม่แนะนำให้ฟาร์มเซต4การโจมตีต่อเนื่องนะฮะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับดร.เดโชสักเท่าไหร่เพราะใน4เซตนั้นเราจะได้ดาเมจต่อเมื่อการโจมตีต่อเนื่องของเราเนี่ยเป็นการโจมตีต่อเนื่องหลายฮิตซึ่งการโจมตีต่อเนื่องของดร.เลโชนั้นเป็นการโจมตีฮิตเดียวนะฮะจึงไม่สามารถใช้เซตนี้ให้เต็มประสิทธิภาพได้และในส่วนลีลิก2ชิ้นที่ได้จาก Simulated Universe นะฮะเราก็แนะนำเป็นเซต Inert เซตนี้เนี่ยจะเพิ่มอัตราคริติคอลและความแรงการโจมตีต่อเนื่องและท่าไม่ตายของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้นหรือถ้าจะใส่เป็นเซตอย่าง Farmament ก็ได้เช่นกันนะฮะเซตนี้เนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับผู้สวมใส่และเมื่อผู้สวมใส่เนี่ยมีความเร็วเกิน135หรือ160ก็จะทำให้ผู้สวมใส่นั้นสร้างดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองแต่เงื่อนไขของเซตนี้เนี่ยเราต้องมีความเร็วขั้นต่ำอยู่ที่135เลยนะฮะซึ่งดร.เลโชเนี่ยใส่รองเท้าความเร็วอย่างเดียวไม่พอนะฮะจำเป็นต้องหาออฟรองที่เป็นความเร็วด้วยถึงจะถึงหรือถ้าใครขี้เกียจฟาร์มและขี้เกียจงงกับเงื่อนไขต่างๆนะฮะเราก็สามารถใส่เป็นเซตอย่าง Space Sealing Station ก็ได้เช่นกันซึ่งเงื่อนไขของเซตนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเลยนะฮะขอแค่เราเนี่ยมีความเร็วเกิน120เราก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 12% นั่นเองโดยในส่วนของออฟหลักตัวเนี่ยเราแนะนำเป็นคีเรทและคีดาเมจแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยเราอยากให้ดันคีเรทสูงๆสักหน่อยก็ยังดีนะฮะโดยคีเรทขั้นต่ำเนี่ยเราแนะนำอยู่ที่ 60% นะฮะแต่ถ้าให้ดีเนี่ย 70% ได้ก็ยิ่งดีเพราะการโจมตีต่อเนื่องของดร.เลโชนั้นเป็นการโจมตีฮิตเดียวถ้าเกิดว่ามันไม่ติดคริขึ้นมาเนี่ยรับรองว่าดาเมจหายเยอะแน่นอนในส่วนของรองเท้าเนี่ยเราแนะนำเป็นความเร็วนะฮะแต่สำหรับใครที่เล่นคู่กับโบเนียเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถใส่เป็นพลังโจมตีก็ได้เช่นกันและในส่วนของเชือกเนี่ยเราแนะนำเป็นค่ารีพลังงานนะฮะก็จะทำให้ดร.เลโชเนี่ยใช้ท่าไม่ตายได้บ่อยขึ้นและเมื่อเราใช้ท่าไม่ตายได้บ่อยขึ้นเนี่ยดร.เลโชก็จะสามารถโจมตีต่อเนื่องได้ถี่ขึ้นด้วยนั่นเองแต่สำหรับใครที่เล่นคู่กับทิงหยวนหรือหูหัวเนี่ยก็สามารถใส่เป็นพลังโจมตีก็ได้เช่นกันและในส่วนของลูกแก้วเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะพิเศษนิดนึงนะฮะเพราะว่าสามารถใส่ได้ทั้งพลังโจมตีและโบนัสจินตภาพเพราะว่าดร.เลโชเนี่ยได้รับโบนัสดาเมจที่สูงอยู่แล้วจากพรสวรรค์เลื่อนขั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่เป็นโบนัสพลังโจมตีก็ได้เช่นกันแนะนำว่าให้ดูที่ออฟรองเป็นหลักโดยออฟรองที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นคิวเรตคิดาเมจและความเร็วนั่นเองแต่ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวละครอย่างดร.เลโชซึ่งสำหรับใครที่ลังเลว่าดร.เลโชเนี่ยเปิด C1 ดีหรือเปิดไลท์โคนดีส่วนตัวเนี่ยเราเชียร์ว่าให้เปิดไลท์โคนนะฮะเพราะว่าไลท์โคนเนี่ยเก่งกว่า C1 มากๆและที่สำคัญนะฮะเลดตู้ไลท์โคนเนี่ยมันสูงกว่าเลดตู้ C1 เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเปิดไลท์โคนดีกว่าแน่นอนแต่ว่าถ้าใครมีคำถามอะไรหรืออยากเพิ่มเติมมาให้รู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ที่ใต้คลิปได้นะฮะเราอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแต่ขอให้คอมเมนต์อย่างสุภาพและบอกเราดีๆนะฮะเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นแต่สำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะเจอที่คลิปหน้าแล้วเจอกัน